แม้กิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่จะยกเลิกไปแบบกระทันหันหากนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีใต้คนนี้โซจีซอบนะคะกลับใช้พื้นที่ Story IG โพสต์ข้อความสั้นๆว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่นักแสดงรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งนะคะก็คือคิมเยซูค่ะที่โพสต์สรุปเหตุการณ์สั้นๆคือคนนี้นะคะพร้อมเบอร์ติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเอาไว้แทนการโปรโมทละครที่กำลังออนแอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนี่คือช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ย่านอีแทวอนสถานที่จัดงานฮาโลวีนที่โด่งดังที่สุดในโซลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยคนในแวดวงบันเทิงเกาหลีใต้ค่ะต่างทยอยออกมาโพสต์แสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากอย่างโกมินชีค่ะแล้วก็มีลูน่าวง SF มินจีวง21และโจควอนวง 2AM นะคะนอกจากนี้ค่ะอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ยังพร้อมใจกันออกประกาศยกเลิกหรือว่าเลื่อนงานกิจกรรมเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศกาล2022ปูซานวันเอเชียเฟสติวัลที่ต้องยกเลิกการแสดงในวันสุดท้ายพร้อมประกาศจะคืนเงินให้กับผู้ชมหรือว่าเป็นงานปาร์ตี้ฮาโลวีนของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ SM Entertainment ที่กลับมาจัดแบบออฟไลน์ในรอบกว่า2ปีก็ประกาศยกเลิกไปก่อนนะคะรวมไปถึงแผนการปล่อยเพลงและคอนเทนต์ของศิลปินต่างๆที่เลื่อนออกไปเหมือนกันเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศแม้ว่าหลายกิจกรรมจะใช้เงินลงทุนกันไปเยอะและสามารถสร้างเม็ดเงินได้แต่ว่าทั้งหมดก็พร้อมใจกันล้มผังค่ะว่าทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมใหญ่ๆในเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือเซวอนล่มอะไรประมาณนี้ก็จะมีการไว้อะไรอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลออกมาเรามองว่ามันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของคนเกาหลีด้วยนะคะมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าฮันค่ะซึ่งถ้าเวลาเขียนเป็นตัวจีนะมันจะมีเป็นเหมือนแบบหัวใจที่โดนมีดบาดนะคะก็คือเป็นการรู้สึกถึงรับรู้ถึงความเศร้าโศกร่วมกันน่ะมันเป็นจิตวิญญาณส่วนรวมของคนเกาหลีเลยประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะเขาก็ประกาศว่าจะมีการลดธงครึ่งเสาแล้วก็งดกิจกรรมบันเทิงไปจนถึง5พฤศจิกายนตอนนี้มันก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของเกาหลีพอดีเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วแหละที่จะใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบคนกำลังแบบสนุกกับเฟสติวัลอ่ะแล้วก็เป็นช่วงคลายล็อกดาวน์ด้วยนะคะเรามองว่าเรื่องเม็ดเงินก็เราว่าเขาเลือกมนุษยธรรมมากกว่าเม็ดเงินอ่ะแม้เทศกาลฮาโลวีนที่อีแทวอนจะเป็นจุดหมายสุดฮอตของนักท่องเที่ยวมานานแล้วแต่ว่าผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่มารวมตัวแต่งแฟนซีนะคะจนถนนแคบๆหนาแน่นไปด้วยผู้คนก็ถูกฉายเหมือนกันนะคะในภาพนี้ค่ะภาพยนตร์ซีรีส์ดังนะคะอีแทวอนคลาสค่ะเมื่อปี2020ค่ะอันนี้เป็นชื่อว่าอีแทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นนะคะซึ่งเป็นฉากที่พักแซรอยพระเอกค่ะรับบทโดยพักซอจุนคนนี้นะคะออกจากเรือนจำมาใช้ชีวิตใหม่แล้วก็มาที่ย่านแห่งนี้แหละเพราะสาวคนสนิทเล่าผ่านจดหมายไว้น่าสนใจค่ะว่า31ตุลาคมของทุกปีจะมีคนมากมายหลั่งไหลมาที่อิตาลีเพื่อฉลองวันฮาโลวีนนะคะทุกคนดูมีอิสระมากเหมือนทุกอย่างในโลกมารวมกันอยู่บนถนนเส้นนี้แต่ว่าหากต้นปี2020ค่ะที่อิตาลีคราชฉายคือปีที่โควิด19เริ่มระบาดไปทั่วโลกบรูเชอร์เบตนะคะนักเขียนบันเทิงเกาหลีก็มองว่ากระแสจากซีรีส์น่าจะยังติดค้างเพราะการล็อกดาวน์หรือเปล่าเลยทำให้อิตาลีเป็นหมุดหมายโดยเฉพาะพอฮาโลวีนปีนี้เปิดให้มาร่วมงานกันได้ก็เลยมากันเต็มที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นค่ะ